วนที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะได้จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคในพื้นที่อำเภอโกรกพระค่ะนายอัธพรสิงห์วิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่วัดบางมะฝออำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ มุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชนเป็นการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนถึงไหนพื้นที่ภายในงานก็มีหน่วยงานต่างๆนำบริการไปให้บริการประชาชนทั้งด้านอาชีพสาธารณาสุขการจัดหางานการจำหน่ายสินค้าราคาถูกสินค้าชุมชน นอกจากนี้ทางเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ก็พร้อมด้วยส่วนราชการได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือแล้วก็มอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่ยากจนแล้วก็ขาดแคลนด้วย ทางด้านของโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์นะคะได้มอบเงินและสิ่งของสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะ